ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2543นะคะเยาวชนในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นสถานกักกันเนาะได้ลุกขึ้นมาพังบ้านนะคะที่ภาษาสื่อเรียกว่าก่อการจราจลนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนำความเสียหายมาสู่ทรัพย์สินมากมายในความเชื่อของผู้คนแต่เราไม่ได้พูดถึงความเสียหายที่มีต่อจิตใจของเด็กๆนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองซึ่งทำงานด้านเด็กนะคะกับเพื่อนอีก 2-3 คนก็ได้ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของประเทศนี้และในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เกิดมาก่อนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเดินทางไปเยี่ยมเด็กๆในเรือนจำที่เขาจับกลับคืนมาได้แล้วเราก็ไปพบกับเด็กๆไปคุยกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะลูกการพังบ้านการเผาบ้านการก่อเหตุจราจรนั้นมาจากอะไรเราก็อยากรู้ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่อันที่สองเมื่อเราได้ความจริงที่เพิ่มขึ้นยังก็ได้ลุกขึ้นเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อบอกในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะหลงลืมแล้วก็ไม่ได้บอกนะคะอันที่สามสิ่งที่นั้นได้ทำก็คือได้เขียนบทความที่เรียกว่ากลอนเปล่านี้ลงหนังสือพิมพ์เนาะเพื่อที่จะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาความสงบนั้นไม่ใช่เพราะความร่วมมือความอดทนก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเข้มแข็งความร่วมมือของเขาก็ไม่ใช่ว่าเพราะเขาร่วมใจแต่ทุกอย่างที่ดำเนินไปในแต่ละวันนั้นมันเป็นไปตามท่าทีของผู้มีอำนาจตามมือตามเท้าที่จะลงมาจัดการกับพวกเขาความจริงก็คือเด็กเหล่านี้จะสุภาพเมื่อคุณให้เกียรติเขาเนาะเขาจะสงบอดทนเมื่อคุณอดกลั้นกับเขาเขาจะเชื่อฟังศรัทธาเมื่อคุณชี้แนะอย่างจริงใจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเขาหิวเขาก็หวังที่จะได้อาหารเพื่ออิ่มท้องเมื่อเขากระหายเขาก็หวังที่จะดื่มน้ำเย็นเพื่อดับกระหายเมื่อเขาผิดเขาก็หวังจะได้รับคำชมและก็รอยยิ้มเมื่อเขาทำเมื่อคุณเพียรพยายามที่จะให้อาหารในวันที่เขาหิวน้ำให้ความเย็นชาเมื่อเขาโหยหาความอบอุ่นให้บทลงโทษโดยที่ไม่มีความรักเป็นทุนเป็นฐานนะคะและยังทำให้ความตระหนักในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของเขาดับมืดลงนะคะก็ไม่มีข้อสงสัยสำหรับการลุกขึ้นสู้แบบคนจนตรอกในบ้านหลังนั้นนะคะนั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อ12ปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าเรากลับมาดูเหตุการณ์ในวันนี้นะคะณบัดนี้ประเทศไทยของเรามีเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีประมาณ19ล้านคนใน19ล้านคนแต่ละปีเราจะมีเด็กประมาณ 35,000 คนถึง 50,000 คนถูกจับนะคะเด็กจะถูกจับปีละ 35,000 คนถึง 50,000 คนนะคะและที่น่าสนใจก็คือเมื่อเด็กเหล่านี้ถูกจับกลุ่มมาแล้วแล้วเราทำงานกับเขาข้อค้นพบก็คือว่า 66.81% ของเด็กที่ถูกจับเข้ามาอยู่ในสถานควบคุมเนี่ยนะคะแน่นอนเขาไม่ได้เข้าทั้ง 30,000 ถึง 50,000 แต่ที่เขาถูกจับกันมานั้นมีประวัติว่าเขาเป็นเด็ก drop out เป็นเด็กที่ถูกให้ออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะและที่น่าสนใจก็คือกว่า 90% ของเด็กเหล่านี้เขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะแน่นอนถ้าเรามองเรื่องเด็ก drop out นะคะเราอาจจะมองได้2ระดับเนาะคนทั่วๆไปก็อาจจะมองว่าเด็ก drop out ก็คือเป็นปัญหาของปัจเจกบุคคลของเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่รักเรียนแล้วก็ไม่รักดีดังนั้นคุณก็ไม่ควรจะอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนเพราะคุณไม่รักเรียนและคุณไม่รักดีแต่สิ่งที่เราไม่เคยพูดถึงเลยว่าเด็ก drop out อาจจะเป็นผลผลิตนะคะมาจากระบบการศึกษาของเราที่ผิดพลาดเราพูดเรื่องนี้น้อยมากเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่โทษตัวเองนะคะเราพาเด็กๆ เข้ามาสู่การแข่งขันแบบลู่เดียวทั้งที่เรามีลูกหลานที่แตกต่างและหลากหลายมีความชอบที่ไม่ได้เหมือนกันแต่ระบบการศึกษาไทยพยายามเอาเข้ามาแข่งในลู่เดียวแบบเดียวและเราก็เลยมีผู้แพ้มหาศาลนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ใหญ่จะไม่พูดแน่นอนถ้าหากว่าเราใจกว้างอีกนิดนึงเราจะรู้ว่าเด็กดรอปเอาท์ทั้งหมดนั้นเขาไม่ได้มีปัญหาในเชิงปัจเจกเท่านั้นนะคะแต่เขาสะท้อนปัญหาในเชิงระบบในเชิงโครงสร้างของประเทศด้วยและที่สำคัญถ้าคุณตีความเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคันเด็ก drop out ผิดพลาดคุณแก้เขาในเชิงปัจเจกก็คือว่าเมื่อคุณไม่รักเรียนคุณก็ออกไปถึงที่สุดเด็กเหล่านี้ก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาทางสังคมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ยกระดับปัญหาจากปัจเจกบุคคลกลายเป็นปัญหาของประเทศทันทีถ้าหากว่าเราแก้มันโดยที่เราไม่ได้เข้าอกเข้าใจนะคะในฐานะที่กรมพินิจเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเด็กที่กระทำความผิดอายุต่ำกว่า18ปีกรมราชทัณฑ์ของประเทศไทย
ดูแลนักโทษตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปกรมพินิจดูแลนักโทษตั้งแต่อายุต่ำกว่า18ปีลงมานะคะในฐานะที่ดูแลคนปลายน้ำนะคะกรมพินิจก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันนะคะในที่สุดกรมพินิจก็เลือกระหว่างที่กระทรวงศึกษายังไม่เลือกกรมพินิจก็เลือกนะคะก็คิดระบบเอาซอร์สขึ้นมาก็คือว่าลองเอาคนข้างนอกมาบริหารหน่วยงานภาครัฐดูซิเผื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้บ้างซึ่งสำหรับประเทศไทยนี่ไม่ใช่งานที่ง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะคะเพราะรัฐไทยแข็งแรงพรรคการเมืองไทยว่าแข็งแรงแล้วพรรคราชการไทยแข็งแรงกว่านะคะด้วยเหตุผลนี้ตัวเรียนเองเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งคนที่ถูกเอาซอร์สเข้ามาจากข้างนอกเรียนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ถูกยืมตัวไปบริหารหน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเขาเริ่มครั้งแรกนะคะที่บ้านกาญจนาพิเศษบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นสถานกักกันเด็กที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะไม่รู้ว่าจะถือว่าเป็นเครื่องมืออันงดงามหรือว่าเป็นความอัปยศของประเทศเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของพวกเรากันเองแต่ถึงที่สุดนะคะเราก็มีบ้านหลังใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อควบคุมแล้วก็กักขังเด็กที่กระทำความผิดนะคะซึ่งปีละหลายหมื่นคนจำนวนมหาศาลมาจากระบบการศึกษาที่ผิดพลาดค่ะแต่บ้านหลังนี้ก็พยายามที่จะออกแบบตัวเองนะคะว่าเราสร้างความเชื่อของเราว่าเราไม่ใช่คุกอันนี้เราต้องบอกตัวเราเองก่อนแม้นว่าเด็กเราที่จะมาด้วยคำพิพากษาของศาลศาลตัดสินให้เด็กๆมาอยู่ที่นี่ด้วยโทษที่ใครที่จะมาอยู่ที่บ้านกาญจนาได้โทษต้องสูงตั้งแต่1ปี6เดือนขึ้นไปจนกระทั่งถึง9ปีนะคะดังนั้นเมื่อเลือกโทษที่สูงขนาดนี้มันก็ผูกโยงกับคดีอุกชะกันก็คือกว่าจำนวน50คนในเกือบ200คนก็จะมาจากคดีฆ่าและพยายามฆ่าแต่ที่บ้านหลังนี้ก็พยายามที่จะบอกกับตัวเราเองเสมอเพื่อทำให้เกิดตัวตนและอัตลักษณ์ที่ไม่ใช่นักโทษก็คือที่นี่ไม่ใช่คุกเนาะเยาวชนก็ไม่ใช่นักโทษไม่ใช่อาชญากรในสายตาของเราและเจ้าหน้าที่ในบ้านหลังนี้ต้องไม่ใช่ผู้คุมแต่บ้านหลังนี้พยายามจะเป็นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้ก็คือเป็นบ้านทดแทนชั่วคราวของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่บังเอิญใช้ชีวิตผิดจังหวะแล้วก็ก้าวพลาดนะคะแน่นอนอีกเหมือนกันถ้าเรามองเด็กเหล่านี้ในเชิงปัจเจกบุคคลนะคะสิ่งที่เขาทำนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไปฆ่าคนมาเขาไปปล้นมาเขาไปก่อคดีทางเพศมานะคะในเชิงปัจเจกเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเพราะนั่นคือผิดกฎหมายแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับก็ได้นะคะว่าจริงๆถ้าเราไปเช็คดูต้นทุนของเขาเขาก็มาจากครอบครัวที่มีต้นทุนที่ต่ำมากตัวช่วยในชีวิตของเขาก็กระพร่องกระแพร่งแล้วก็อ่อนแอแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่บอกว่าแล้วในที่สุดฉันก็ฆ่าคนได้นะก็ไม่ใช่เหตุผลแต่สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยแต่ถ้าเรามองในเชิงระบบอีกเหมือนกันเด็กเหล่านี้เขาก็คือผลโทษนะคะเด็กเหล่านี้ก็คือผลผลิตของคนรุ่นเรานะเหมือนกับที่พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นผลผลิตของคนรุ่นที่ผ่านมาอันนั้นเราก็ต้องยอมรับแต่การที่ยอมรับอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าแล้วพวกเขาไม่ต้องรับโทษของเขานะคะเราคงไม่ได้บอกแบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเรามองแบบนี้การจัดการของเราจะอ่อนโยนลงทันทีการจัดการของเราจะไม่ใช้อำนาจและก็ไม่ใช้ความเป็นคุกกับเขาแต่เรารู้ว่าเราเป็นส่วนผสมของความผิดพลาดของเขาด้วยดังนั้นเราจะดูแลเขาคนละแบบกับที่เราคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดโดยแท้ของเขา 100% นะคะดังนั้นเมื่อเด็กที่นี่มาถึงบ้านกาญจนาพิเศษสิ่งที่เราต้องทำนะคะให้ได้ก็คือว่าเด็กทุกคนควรจะต้องถูกกอบกู้ความรู้สึกในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแม้นเขาจะมาจากครอบครัวที่กระพร่องกระแพร่งนี่อาจจะเป็นกอดแรกในชีวิตของเขาเพราะเด็กหลายคนบอกรู้สึกแปลกเมื่อเวลาป้ากอดเมื่อเวลาผู้ใหญ่คนหนึ่งมากอดเขาเพราะเขารู้สึกว่าคนอย่างเขาไม่ควรจะถูกกอดหลายคนนี่เป็นกอดแรกในชีวิตแน่นอนเราจะต้องโอบกอดเขาผูกข้อมือนะคะรับขวัญสิ่งนี้ต้องทำกันจริงๆนะคะอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเขามีค่าสำหรับเราสำหรับบ้านหลังนี้นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะคะและเมื่อเขามาอยู่กับเราเราพบว่าสิ่งที่เรารู้มานั้นก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดแน่นอน 66.81% ของเขาเป็นเด็กดรอปเอาท์นั่นเราคิดว่าใช่แล้วถูกแล้วแต่พอเขามาอยู่กับเราจริงๆเราพบว่ามันมีเรื่องราวในชีวิตเขามากมายที่เราจำเป็นจะต้องรู้อย่างน้อย3เรื่องนี้เรารู้เพิ่มขึ้นเด็กทุกคนนำเอาปมชีวิตของพ่อแม่มาเป็นปมด้อยของตัวเองแน่นอนเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาคิดเอาเอง
แต่กระบวนการอบรมสั่งสอนในสังคมเราและสังคมโลกก็มักจะต้องทำให้ครอบครัวต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนพ่อแม่และลูกดังนั้นเมื่อเด็กเหล่านี้พ่อทิ้งผมพ่อทิ้งแม่แม่ทิ้งผมสมการชีวิตของเขาก็คือผมเป็นคนมีปัญหาครับเขาเอาปมชีวิตของพ่อแม่มาเป็นปมด้อยของตัวเองนะคะเขาเป็นดาวเคราะห์ที่อับแสงทุกคนจะเขียนเหมือนกันหมดถ้าถามว่าไปทำอะไรมาล่ะลูกผู้พิพากษาก็ถึงให้หนูมาอยู่กับป้าที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือว่าติดเพื่อนอย่างงอมแงมเพื่อนติดเพื่อนติดซึ่งกันและกันแต่ละคนล้วนแต่ถูกทำให้เป็นดาวเคราะห์ที่อับแสงแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือเราเชื่อว่าระบบการศึกษาที่ผิดพลาดนะคะเขากลายเป็นคนโง่ทั้งที่เขาไม่โง่เด็กที่ถูกจับมานะคะเมื่อเวลาเขามาวัด IQ เนี่ย 17% เป็นเด็กที่ IQ มากกว่า110นั่นหมายความว่าเขาสามารถเรียนถึงมหาวิทยาลัยก็ได้ถ้าเราออกแบบการศึกษาของประเทศนี้ให้ดีกว่านี้นะคะการคิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดของเขาก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ใหญ่มากเราพบว่าเขาไม่ได้โง่จริงๆด้วยแต่เขาไม่ได้คิดเพราะการศึกษาของเราต้องการคนเชื่องเมื่อเราได้คนเชื่องมานะคะเราก็จะรู้สึกได้ว่า good boy เนาะ good girl นะเด็กดีเนาะเด็กไทยอย่าเถียงเนาะถ้าเถียงคุณจะไม่ใช่ good boy คุณจะไม่ใช่ good girl นะคะแต่เมื่อเด็กเหล่านี้อายุมากกว่า12ปีแล้วเขาเข้าไปสู่วงชีวิตร่วมกันกับเพื่อนตัวตนของเขามันหล่นหายไปหมดแล้วและนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องกลับมาทบทวนดังนั้นเมื่อเราเอาค่าของความผิดพลาดของเขามาคำนวณใหม่นะคะหน้าที่ของเราเมื่อเด็กเหล่านี้ถูกศาลสั่งให้มาอยู่ด้วยเราจึงต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดที่นี่นะคะเราจึงเรียนหนังสือให้น้อยลงเนื่องจากเรียนกันมาเยอะและติดคุกนะคะดังนั้นต่อไปนี้เรียนให้น้อยลงนะคะอาทิตย์นึงเรียนหนังสือแค่วันเดียวพอนะคะแล้วก็เรียนวิชาชีพก็แค่วันเดียวพอเราไม่เชื่อว่าคนที่มาติดคุกนั้นเป็นเพราะว่าเขาไร้อาชีพถ้าเราวัดจากในเรือนจำตอนนี้มีคนประมาณ 240,000 คนซึ่งโดยปกติเรือนจำประเทศไทยจะรับคนได้แค่ 180,000 แต่ตอนนี้มี 240,000 คนในนั้นมีหมอก็เยอะนะคะมีตำรวจก็มากมายมีนักธุรกิจก็ไม่น้อยเจ้าอาวาสก็อีกหลายวัดนะคะและที่สำคัญก็คือมีคนที่มีความรู้เต็มไปหมดดังนั้นไม่ได้แปลว่าคนติดคุกนะคะเขาเป็นคนไม่มีความรู้ดังนั้นบ้านกาญจนาพิเศษเราจึงสอนวิชาชีพแค่ 25% และพื้นที่ใหญ่เราเอามาทำอะไรพื้นที่ใหญ่ก็คือเรามาเรียนวิชาชีวิตกันดีกว่านะคะที่บ้านหลังนี้เราเรียนวิชาชีวิตกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเราจะไม่รับมรดกทางความคิดทุกประการของรัฐที่เคยปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมเราจะไม่รับมรดกทางความคิดนั้นนะคะงั้นถามว่าทำไมต้องวิชาชีวิตนะคะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นในตัวเขาที่เป็นพฤติกรรมนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมแท้ๆแต่มันต้องมาจากวิธีคิดเขาก่อนดังนั้นถ้าที่บ้านกาญจนาเราถึงต้องเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยนะคะแต่งตัวแบบไหนก็ได้เป็นคุกที่ไม่มียูนิฟอร์มเนาะเสื้อผ้าหน้าผมและร่างกายเป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะไม่ละเมิดนะคะทันทีที่เรากอดเด็กเราก็จะบอกเลยว่าประเดี๋ยวไปดูกระจกนะลูกแล้วก็ชอบตัวเองในแบบไหนจงเป็นคนนั้นอย่าได้เกรงใจเราเริ่มต้นด้วยการให้เขารักตัวเองก่อนเราเชื่อว่านี่เป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่เด็กทุกคนจะต้องรู้จักที่จะรักตัวเองนะคะดังนั้นในวิชาชีวิตนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยออกแบบ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเรามีวิชาชีวิตถึง8ชุดที่ต้องเรียนในบ้านกาญจนาพิเศษรวมทั้งชุดที่7ที่เป็นเรื่องของการดูหนังที่นี่เราจะให้เวลา1วันเต็มเลยนะคะดูหนังตอนเช้าวิเคราะห์หนังตอนเย็นค่ะที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยเรามีเด็กทั้งหมดเนี่ยนะคะเกือบ200คนประมาณสัก23คนตอนนี้มาจากโรงเรียนอาชีวะที่ไล่ยิงกันนะคะเพื่อนตายไปแล้วตัวเองก็เลยมาติดคุกแต่เรากำลังใช้หนังโฮเทลรวันดาเนาะเพื่อบ่มเขาให้สุขอีกครั้งหนึ่งให้รู้ว่าการฆ่าคนภายใต้สัญลักษณ์จอมปลอมนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาออกไปเมื่อฮูตูบอกว่าตุสซี่เป็นแมลงสาบการเข็นฆ่าก็เกิดขึ้นมากมายเหมือนกับพวกเขาซึ่งหลงเชื่อกับยูนิฟอร์มเสื้อช็อปนะคะสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเวลาพูดมากเนาะแต่ว่ามีเรื่องอยากคุยเยอะแยะแต่รู้ว่าเราพยายามที่จะเอาวิชาชีวิตเข้ามาเพื่อให้ความคิดของเขาเนี่ยนะคะเปลี่ยนแล้วก็พฤติกรรมจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนเองนะคะ
งั้นวิชาชีวิตเนี่ยนะคะหนึ่งในวิชาชีวิตที่เราเรียนกันมากในบ้านกาญจนาพิเศษก็คือเรียนเรื่องผู้คนเหล่านี้แน่นอนใครก็รู้จักสตีฟจ็อบวันนี้ก็พูดหลายครั้งนะคะแต่สตีฟจ็อบที่เราเรียนก็คือในมิติที่บอกว่าสตีฟจ็อบเนี่ยนะคะเขาขาดพร่องอะไรเขาเหลืออะไรระหว่างสิ่งที่หายไปกับสิ่งที่เหลืออยู่นะคะเขาให้คุณค่ากับอะไรคนเหล่านั้นถึงเป็นผู้รอดนะคะค่ะนี่เป็นประเด็นที่เป็นโจทย์ของวิชาชีวิตที่เราเรียนนะคะและถ้าเรามองว่าคุกเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ของคุกไม่ว่าจะเป็นโซ่ตรวนนะคะการควบคุมแนวดิ่งความสัมพันธ์เชิงอำนาจถ้าเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์อันอัปยศของคุกเนี่ยนะคะมันมีอยู่จริงและมันก็ทำลายคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้คนนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะไม่เอาสัญลักษณ์คุกเข้ามาไว้ในบ้านแต่ถามแล้วเราเอาอะไรเข้ามาใส่แทนสิ่งที่เรามาใส่แทนก็คือข่าวง่ายๆแบบนี้ค่ะเราคงรู้จักผู้ชายคนนี้ดีเนาะเขาก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเคยหนีคำพิพากษาได้ถึง1ปี1เดือนแต่ถึงที่สุดเขาก็ถูกจับนะคะเรามีผู้ชายคนนี้เนาะซึ่งหนีสถานพินิจไป7ปีแล้วถึงที่สุดก็ถูกจับเรามีผู้ชายคนนี้นะคะหนีไปจนกระทั่งนานมากเลยนะคะเกือบที่จะหมดอายุความคือ18ปีแล้วก็ถูกจับเราเอาเรื่องราวเหล่านี้มาให้เด็กๆได้คิดและวิเคราะห์แทนสัญลักษณ์ของคุกทุกประการเอารั้วออกเอากำแพงออกนะคะเอาสัญลักษณ์ที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุกออกไปให้หมดนะคะเอาสิ่งเหล่านี้มาใส่แทนและปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มีพลังที่มากกว่านะคะค่ะแล้วหนึ่งในนั้นที่เด็กๆไปฆ่าคนเข้ามาเพราะว่าเด็กๆอาจจะมีความเป็นมนุษย์ที่น้อยแต่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีอยู่ในตัวเราเชื่อว่าเขามีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ในตัวดังนั้นวิชาชีวิตหนึ่งในบ้านกาญจนาก็คือกระตุ้นความเป็นมนุษย์และสำนึกดีและใฝ่ดีอย่างรูปนี้เนี่ยเขาจะได้เห็นผู้หญิงคนนึงที่มีเนื้องอกขนาดนี้คำถามก็คือว่าเมื่อเราดูนะรูปนี้นานๆเรารู้สึกอย่างไรลูกแล้วผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กับข้อจำกัดแบบนี้นานสักเท่าไหร่และถ้าเราได้เป็นผู้หญิงคนนี้เราอยากให้ใครปฏิบัติต่อเราเช่นใดนี่ก็เป็นหนึ่งในวิชาชีวิตที่เด็กๆต้องเรียนหรือแม้แต่รูปนี้เนี่ยนะคะเป็นโปสเตอร์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่มีปืนหนึ่งกระบอกจี้เขามีผู้คนนับพันยืนหันหลังให้ก่อนหน้าที่เราจะดูรูปนี้เราได้วิเคราะห์คำพูดของไอน์สไตน์ที่บอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีคนชั่วมากมายแต่ที่โลกเป็นเช่นนี้เพราะคนดียืนอยู่เฉยๆต่างหากแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยกันคิดว่าถ้าเราจะตั้งชื่อรูปนี้เราจะตั้งมันว่าชื่ออะไรปรากฏว่าเด็กที่ถูกจับมาติดคุกสามารถตอบได้180กว่าคนในวันนั้นชื่อหลากหลายมากบางคนบอกว่าทุกคนหันหลังกลับทุกคนเปล่งเสียงว่าทำไม่ได้ชื่อก็ออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าจริงๆเขาคิดสิ่งเหล่านี้ได้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับเขาและก็หนึ่งในการที่จะดึงเอาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีของเขาออกมาให้ได้ก็คือเอาเมล็ดพันธุ์นั้นไปเจอกับแสงและอากาศเนาะนี่เป็นเด็กๆที่ลงไปช่วยตอนเหตุการณ์สึนามิที่พังงานี่เหตุการณ์โคลนถล่มที่ลับแลเนาะพวกเขาก็ต้องไปนี่ตอนที่น้ำท่วมใหญ่สวนกล้วยไม้ซึ่งมูลค่ามหาศาลที่ต้องล่มสลายนี่คุณตาคุณยายที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งเขาต้องไปดูแลและนี่ก็เด็กกำพร้าเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นผลผลิตจากความไม่รับผิดชอบของใครบ้างไปเลี้ยงแล้วมานั่งวิเคราะห์กันและกลุ่มนี้ก็คือหาสตังค์เพื่อเอาเงินไปทำสิ่งทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่าการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีซึ่งเราเชื่อว่ามันมีอยู่ในตัวเขาแต่มันต้องถูกแสงแล้วก็ถูกอากาศอย่างเพียงพอนะคะค่ะมีนักปราชญ์คนหนึ่งได้พูดไว้ชัดว่าถ้าคุณเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมคุณมีปืนอยู่ในมือ1กระบอกคุณมีกระสุนอีก6นัดคุณสามารถยิงคนตายได้เพียง6คนเท่านั้นแต่ถ้าคุณมีอุดมการณ์ทางการศึกษาที่ผิดพลาดคุณจะฆ่าคนตายเป็นเรือนแสนความตายทางจิตวิญญาณของมนุษย์จากระบบการศึกษาที่ผิดพลาดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเด็ก1คนไม่สามารถที่จะพาตัวเองฝ่าวงล้อมนั้นออกมาได้เด็กไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้นะคะนี่ก็เป็น1ในประจักษ์พยานเนาะเด็กคนนี้เขียนว่าเมื่อผมได้รับโทษโดยคำสั่งศาลผมคิดว่าผมเป็นคนที่มีแต่ความล้มเหลวเลวร้ายรุนแรงและไร้ค่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้จึงทำตัวให้ไม่มีค่าเหมือนขยะกองหนึ่งที่ไม่มีค่าความคิดแบบนี้ไม่เพียงฆ่าเขาเองเท่านั้นแต่อาจจะทำให้เหยื่อในแผ่นดินนี้มีเพิ่มขึ้นและเหยื่อคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรารักอาจจะเป็นตัวเราอาจจะเป็นตัวคุณได้ทั้งนั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องทำให้เด็กรู้ว่าการที่เราทำผิดและเรามาติดในสถานควบคุมอย่างน้อยที่สุดเหยื่อของเราก็รู้สึกว่าโลกนี้ยังมีความเป็นธรรมเมื่อมียุติธรรม
ก็จะมีสันติภาพนะคะดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะบอกเนาะบนความเชื่อของพวกเราที่ทำงานกับเด็กๆที่นี่เราเชื่อว่าวัฒนธรรมสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้อยู่ลอยๆกลางอากาศแต่มันต้องเกาะเกี่ยวอย่างมีนัยยะสำคัญกับความเป็นธรรมในสังคมกับการให้อภัยและการให้โอกาสและถ้าคุณมีความเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ในตัวนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนหรือในคุกแบบที่บ้านกาญจนาภิเษกคุณก็สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพได้ขอบคุณค่ะ